ผมเป็นคนที่โชคดีมากเลยครับผมที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แอนเพราะว่าแกเนี่ยผ่านประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาเยอะมากทั้งเป็นผู้จัดทั้งเป็นนักแสดงอะไรคือแกทำมาหมดแล้วครับคือกัฟเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเขาไม่มีความเขินอายอะไรเลยนะคะทำให้เราอ่ะก็กล้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยอมรับในสปิริตของเขามาโดยที่ไม่ต้องทำให้ทุกคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีนที่ต้องซ้อมฟันดาบตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะมีความเกรงใจพี่แอนเนาะเพราะว่าเราต้องฟันดาบเป็นดาบไม้อะครับที่แบบหนักๆแล้วถ้าเกิดฟันพลาดก็คือเจ็บจริงๆแล้วเราต้องมาฟันกับพี่แอนที่เป็นผู้หญิงด้วยคือตอนแรกเราเห็นเขาเดินๆมาเขาก็ดูแบบตัวเล็กๆน้อยๆนะเราเอ๊ะกัฟจะมีแรงไหมเนี่ยยกดาบไหวปะเหอะปรากฏว่าเฮ้ยทำได้ดีอ่ะแล้วเท่ด้วยแล้วฟอร์มดีพอสุดท้ายพี่แอนก็ใส่เต็มผมก็เลยโอเคงั้นผมใส่เต็มบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนแบบว่าสนุกแล้วก็มีความสุขส่งท้ายปีแน่นอนบัวผันฟันยับที่สุดความฮาวันที่24พฤศจิกาเรามาเจอกันได้มาเจอไอ้ขามกับอาจารย์บัวผันสนุกสุขสันต์ทุกโรงภาพยนตร์บัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์